หนังเรื่องเดียวแจ้งเกิดเป็นประวัติการณ์สำหรับเรื่องราวที่เราจะนำเสนอวันนี้นะครับคาบเกี่ยวกันระหว่างภาคของความเป็นนักร้องและภาคของความเป็นนักแสดงของศิลปินมากความสามารถคนหนึ่งของวงการบันเทิงบ้านเราผู้ที่แม้เกิดมาพระเจ้าอาจจะปั้นมาขัดขาดเกินแต่สิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ลืมให้มาก็คือพรสวรรค์ในด้านศิลปินครับเรียกว่าเข้ามาแทนที่รูปลักษณ์ที่อาจถูกมองว่าเป็นจุดด้อยให้กลายเป็นจุดเด่นและเป็นจุดดังไปในที่สุดครับนี่คือสังทองสีใสฉายาเทพบุตรหน้าผีผู้มีดียิ่งกว่าพรสวรรค์สังทองสีใสเริ่มต้นชีวิตสายบันเทิงด้วยการเป็นนักร้องก่อนครับก่อนเดินควบคู่ไปกับอีกสายหนึ่งก็คือด้านการแสดงและเขาก็ทำได้เป็นเลิศทั้งสองสายสองศาสตร์ศิลป์สังทองสีใสมีชื่อจริงว่าเปียกสีเฮราเกิดเมื่อวันที่19มีนาคม2491เป็นชาวตำบลจระเข้3000อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรของนายทองคำและนางเอื้อนสีเฮราเปียกมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันทั้งหมด8คนประกอบด้วยไหลเปียกนางเฉลียงนางสุนันนางสำเนียงนายอุดมนายสุเทพและกบระพีรัตน์เมื่อเอ่ยถึงนามสกุลสีเฮราก็ทำให้นึกถึงเกร็ดเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่เคยบันทึกเก็บไว้เมื่อหลายปีก่อนขออนุญาตโอกาสนี้นำมาเล่าสู่กันฟังดังนี้ครับในเขตตำบลจระเข้3000อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีลำน้ำอยู่สายหนึ่งเรียกว่าลำน้ำจระเข้3000เป็นลำน้ำสายโบราณเป็นเส้นทางการค้าโบราณหลายพันปีเลยนะครับที่บริเวณตำบลจระเข้3000นี่เองมีการค้นพบโบราณวัตถุชิ้นหนึ่งเรียกว่าเฮราเฮราเป็นเครื่องรางขนาด22เซนติเมตรทำจากหยกสีเขียวใสผิวมันเป็นรูปแกะสลักยุคทวารวดีอายุพันกว่าปีเฮราเป็นสัตว์หิมพานต์มีความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เดชเหาะเหินเดินอากาศได้ดำน้ำได้เป็นสัตว์ที่มีส่วนผสมระหว่างจระเข้พญานาคและแมงดาทะเลให้คุณด้านดูแลรักษาสถานที่แคล้วคลาดปลอดภัยสัตว์มงคลเฮรานี้เป็นที่เคารพ บูชาของชาวบ้านจระเข้3000มาเป็นเวลานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่คนไทยยังไม่มีนามสกุลครั้นเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่6ได้ตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้นในปี2455หัวหน้าผู้เป็นต้นตระกูลจึงได้นำคำว่าเฮรามาตั้งเป็นนามสกุลโดยเติมคำว่าสีเข้าไปข้างหน้าแปลว่าความเป็นสิริมงคลหรือความร่มเย็นเป็นสุขด้วยอำนาจบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีนามว่าเฮรานั่นเองครับซึ่งนี่เป็นเพียงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทาง69 Stories ของเราได้นำมาเล่าเสริมเพื่อความบันเทิงแก่ผู้ชมผู้ฟังท่านที่เคารพผิดพลาดคลาดเคลื่อนประการใดขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเปียกสีเฮราได้ศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนแถวบ้านเกิดนั่นเองพอจบออกมาก็ไปเป็นกระเป๋ารถเมย์สายสุพรรณกรุงเทพซึ่งพอมองดูชีวิตและเส้นทางอาชีพที่ทำอยู่ในตอนนั้นก็บอกได้ว่ายิ่งมองยิ่งไม่เห็นอนาคตทางก้าวหน้าจากอาชีพกระเป๋ารถเมย์หนุ่มเปียกก็กระโดดไปเป็นพ่อค้าขายของเร่ขายไปตามงานวิกงานวัดงานเทศกาลต่างๆเรื่อยไประหว่างเป็นพ่อค้าขายของเร่ก็คนอารมณ์ดีอยู่แล้วนะครับอยู่เฉยเป็นไม่ได้ขายของไปหนุ่มเปียกของเราก็ขยับลูกคอร้องเพลงไปด้วยเป็นที่คลึกครื้นคึกคักกันไปพอสมควรทั้งคนซื้อคนขายร้องเพลงไปด้วยขายของไปด้วยเป็นพ่อค้าขายของเร่พเนจรอยู่ถึง 5-6 ปียิ่งขายยิ่งไม่มีจะกินครับชีวิตจืดชืดฝืดเคืองถึงที่สุดจะทำไงดีล่ะทีนี้หนุ่มเปียกจึงตัดสินใจกราบลาพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองหลวงเสี่ยงดวงสักตั้งไม่ตายคงได้ดีในสักวันที่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงนี่เองงานต่อมาของเปียกก็ยังหนีไม่พ้นขายของเบ็ดเตล็ดจิปาถะอยู่แถวๆสะพานพุทธฝั่งธนบุรีจะว่าไปแล้วสถานที่แห่งนี้ได้ใกล้ความฝันของเปียกเข้ามาทุกทีเพราะเขามีความฝันอยากเป็นนักร้องอยู่ลึกๆนั่นเองเพราะที่นี่มีเวทีของสถานีวิทยุกระจายเสียงปชส.7ตั้งอยู่ใต้สะพานพุทธด้วยเวทีนี้เปิดให้มีวงดนตรีหลายคณะมาทำการแสดงอยู่เป็นประจำความฝันของหนุ่มเปียกสีเฮราที่อยากเป็นนักร้องกับเขาบ้างในชาตินี้ก็ดูเหมือนจะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วล่ะครับตอนนี้แม้รูปร่างหน้าตาจะไม่ได้หล่อเหลาขั้นเทพเหมือนใครๆแต่เพราะนิสัยดีรักเพื่อนพ้องเปียกจึงมีเพื่อนฝูงเยอะแถมมีคารมคมคายอารมณ์ดีอีกต่างหากชนิดที่หนุ่มหล่อๆทั้งหลายยังอายเปียกจึงมักจะได้ทำงานเป็นโฆษกในงานวัดต่างๆแถวบ้านยันเมื่อตอนเข้ากรุงเทพเขาก็ยังร้องรำทำเพลงเป็นจุดเด่นจุดขายค
ควบคู่กับการเป็นพ่อค้าเร่ไปด้วยเพลงที่ร้องก็มีแต่เพลงของชายเมืองสิงห์เรียกว่าร้องได้ทุกเพลงเพราะเปียกหลงไหลได้ปลื้มนักร้องที่ชื่อชายเมืองสิงห์เหลือเกินเมื่อวงดนตรีจุฬารัตน์ของครูมงคลอมาตยกุลมาทำการแสดงที่ปชส.7และกำลังเปิดรับสมัครนักร้องหน้าใหม่อยู่พอดีเปียกศรีเฮราของเรารู้จักคนเยอะอย่างที่บอกครับเขาไปได้รู้จักกับชัยอนุชิตนักร้องในวงดนตรีจุฬารัตน์ชัยอนุชิตคนนี้เลยพาไปให้รู้จักกับครูมงคลอมาตยกุลตอนแรกครูท่านก็สองจิตสองใจจะไม่รับเพราะเมื่อดูรูปร่างหน้าตาแล้วครูไม่มีความเชื่อเลยว่าคนอย่างเปียกจะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงได้แต่ชายเมืองสิงห์คนที่เปียกสีเฮราปลื้มนักปลื้มหนากลับเชื่อว่าหนุ่มน้อยผู้มีรูปร่างหน้าตาแปลกนี้จะต้องกลายเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวันหนึ่งข้างหน้าแน่ๆว่าแล้วชายเมืองสิงห์ก็ได้ขยันขยอให้ครูมงคลรับในที่สุดครูมงคลก็รับเปียกเข้ามาเป็นนักร้องประจำวงตอนนั้นเปียกอายุ19ปีพอดีครูมงคลตั้งชื่อให้ใหม่ว่าสังทองสีใสตอนแรกจะตั้งนามสกุลว่าเสียงใสแต่ครูก็มองว่าเป็นการโปรโมทโฆษณามากเกินไปจึงมาลงเอยที่คำว่าสีใสเป็นสังทองสีใสนั่นนะครับสังทองสีใสได้บันทึกเสียงเพลงแรกคือเพลงอกอุ่นและตามมาด้วยเพลงที่ชายเมืองสิงห์ปฏิเสธการร้องไปก็คือเพลงนิ้งหน่องครับตอนที่อยู่ในวงดนตรีจุฬารัตน์นี่เองครับสังทองสีใสพบรักกับฉันทนาสาวสวยในวงครูมงคลจึงได้จัดพิธีแต่งงานให้คนทั้งสองสังทองอยู่กับครูมงคลนานถึง5ปีก่อนจะออกมาตั้งวงดนตรีของตัวเองโดยได้เปิดสำนักงานณที่ทำการเลขที่ 616/30 ในซอยบุพผาสวรรค์ช่วงนี้เองครับที่เขาเริ่มมีชื่อเสียงและได้เริ่มเล่นหนังโดยหนังเรื่องแรกที่เขาเล่นก็คือเรื่องแม่นาคพระนครปี2513หนังของค่ายละโวภาพยนตร์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการมีมิตรชัยบัญชากับอรัญญานามวงศ์นำแสดงปี2513สังทองสีใสอายุ22ปีเขาเริ่มมีชื่อเสียงจากเพลงอกอุ่นและเพลงนิ้งหน่องเป็นต้นจึงทำให้ได้รับการทาบทามให้มาเล่นหนังปีเดียวมีมากถึง6เรื่องด้วยกันครับคือเรื่องจงอางพยองจอมบึงลำพูแม่นาคพระนครเพลงรักแม่น้ำแควและโทนแม้ว่าแต่ละเรื่องสังทองจะมีบทบาทออกมาเพียงเล็กน้อยได้เล่นไม่กี่ฉากกี่ซีนแต่ก็เป็นฉากเป็นซีนที่ทุกคนจำได้และด้วยความเป็นสังทองนี่เองที่ผู้สร้างหนังถือว่าเป็นจุดขายจุดโฆษณาที่สำคัญเพราะทุกเรื่องที่เขาเล่นจะมีรูปของเขาปรากฏในโปสเตอร์นั้นทุกเรื่องจนคนในวงการให้ฉายากับเขาว่าเทพบุตรหน้าผีซึ่งเป็นการเรียนแบบวงการหนังฝรั่งที่มีการตั้งฉายาให้กับดาวร้ายอย่างแจ็คพาแลนว่าดาวร้ายหน้าผีปี2513หนังเรื่องโทนฝีมือการกำกับการแสดงของเปียกโปสเตอร์ได้สร้างปรากฏการณ์ขึ้นมากมายหลายเรื่องด้วยกัน 1. โทนเป็นหนังที่ทำให้พระเอกอย่างชายาสุริยันแจ้งเกิดในวงการอีกครั้งหลังจากชื่อเสียงแผ่วไปหลายปี 2. เป็นหนังฉีกกฎนางเอกหนังไทยยุคนั้นอย่างสิ้นเชิงคือให้นางเอกถูกข่มขืน 3. เป็นผลงานกำกับการแสดงเรื่องแรกของเปียกโปสเตอร์ซึ่งถือว่าเรื่องนี้เขาได้แจ้งเกิดในฐานะผู้กำกับการแสดงอย่างงดงาม 4. เป็นหนังที่ทำรายได้สูงถึง6ล้านบาทและ 5. หนังเรื่องโทนนี้ทำให้เกิดมีเพลงประกอบหนังที่ชื่อเพลงชื่อเดียวกันกับชื่อหนังว่าโทนซึ่งเพลงโทนนี้คนแต่งอย่างสุชาติเทียนทองก็แจ้งเกิดคนร้องอย่างสังทองสีใสก็แจ้งเกิดเช่นกันเรียกได้ว่าหนังเรื่องเดียวทั้งเพลงทั้งหนังทั้งผู้กำกับการแสดงทั้งพระเอกทั้งนักแสดงประกอบทั้งคนร้องเพลงประกอบและคนแต่งเพลงประกอบแจ้งเกิดไปตามๆกันเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของวงการภาพยนตร์ไทยถือว่าโทนเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จสูงสุดอีกเรื่องหนึ่งในยุคนั้นสำหรับในเรื่องโทนนี้สังทองสีใสได้รับบทเด่นๆดีๆเป็นครั้งแรกคือเป็นเพื่อนพระเอกซึ่งเป็นเด็กวัดโดยเปียกโปสเตอร์ผู้กำกับอยากให้เกิดความต่างสุดขั้วระหว่างเพื่อนสองคนคือพระเอกชยาสุริยันผู้หล่อเหลาเราเทพบุตรกับอีกคนคือสังทองสีใสแต่จุดกินใจของเรื่องอยู่ที่เพื่อนพระเอกผู้ขี้ริ้วคนนี้ครับที่สามารถแอนอกรับกระสุนแทนพระเอกชยาสุริยันได้อย่างกล้าหาญได้ใจคนดูไปเต็มๆหนังเปียกโปสเตอร์มีเสน่ห์ตรงนี้นี่เองครับช่วงชีวิตที่รุ่งโรจน์ที่สุดของสังทองสีใสคือนับตั้งแต่เขาอายุ23ปีเป็นต้นมาทั้งเรื่องหนังและการร้องเพลงปี2512ภรรยาแสนสวยของเขาฉันทนาสีเฮราหรือจิตรพรสีท่าทราย
ได้ให้กำเนิดลูกชายชื่อป๊อปสุรัตน์ศรีเหราปัจจุบันลูกชายของสังทองศรีใสคนนี้เป็นนักดนตรีครับ6ปีเต็มคือตั้งแต่ปี2513ถึง2518ที่สังทองทั้งเล่นหนังและร้องเพลงมีวงดนตรีเป็นของตัวเองชีวิตกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีแต่ที่สุดแล้วก็เกิดเรื่องปี2518เขารับงานแสดงที่จังหวัดชัยภูมิพอถ่ายหนังเสร็จเขาก็รีบไปจะให้ทันถึงงานก็พอดีรถเสียกลางทางเขาเสียเวลาแก้ไขซ่อมแซมรถอยู่นานกว่ารถจะซ่อมเสร็จและเดินทางได้พอไปถึงหน้างานก็ล่าช้าไปแล้วหลายชั่วโมงสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนเพลงเป็นอย่างมากสังทองศรีใสพยายามอธิบายและขอโทษขอโพยแฟนเพลงเป็นการใหญ่แต่ยังมีเสียงโห่ไล่จากคนอีกกลุ่มนึงไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามสังทองก็ได้พยายามอดทนอดกลั้นไว้อย่างถึงที่สุดทั้งที่ตอนนั้นเขาทั้งเหนื่อยล้าทั้งเครียดทั้งหงุดหงิดไปกับปฏิกิริยาของคนกลุ่มนี้ขณะร้องเพลงก็ยังถูกคนกลุ่มเดิมปาข้าวของใส่จนเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นสังทองศรีใสถูกจับกุมข้อหาพยายามฆ่าถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา12ปีก่อนได้รับอภัยโทษสังทองติดคุกเป็นเวลา4ปี7เดือนตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเรือนจำสังทองมีความประพฤติดีเป็นผู้ต้องขังชั้นดีและเขาได้ทำในสิ่งที่ได้กลายเป็นอมตะสังทองศรีใสกับเพื่อนในคุกที่ชื่อล้อต๊อกน้อยเพื่อนคนนี้นะครับเสียชีวิตจากการเสพยาในห้องน้ำครับช่วยกันแต่งเพลงหนึ่งขึ้นเพลงนั้นมีชื่อว่ารักข้ามกำแพงซึ่งเขียนจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของสังทองจากการที่สังทองแอบปลื้มสาวน้อยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจี๊ยบเป็นลูกสาวคนสวยของผู้คุมเรือนจำนั่นเองเพลงรักข้ามกำแพงเป็นเพลงแรกในประวัติศาสตร์ที่บันทึกเสียงในเรือนจำและเป็นเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อสังทองศรีใสได้พ้นโทษออกมาแล้วเขาก็รับงานการร้องเพลงและเล่นหนังอีกครั้งโดยฝากผลงานการแสดงหนังไว้มากกว่า70เรื่องและเรื่องผ่าโลกบันเทิงปี2527เป็นหนังเรื่องสุดท้ายจนกระทั่งวันที่25มกราคม2527สังทองศรีใสประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตระหว่างเดินทางไปทำการแสดงด้วยวัยเพียง35ปีเท่านั้นปิดฉากเทพบุตรหน้าผีไปตลอดกาล